สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาหาหมกตาลครับหาหมกตาลไปขายเอาซุแนวครับสิได้บ่ได้บ่ฮู้คือกันจะถึงบ่ถึงขึ้นบ่เป็นแล้วหมกตาลก็ได้เอาบันไดมาผาดขอเพิ่นนะขอเพิ่นว่าขอหมกตาลกินได้มีใหญ่ว่าซั่นขอของมีไอ้สอนที่ไหนได้สิมาลักไปขายเนี่ยเห็นต้นหมกตาลผูมีต้นหมกตาลแม่แสกมาต้นนึงครับสาเหตุเป็นไอ้ยังก็น้ำหมกตาลครับโอ้คือสิเด็ดครับหมกตาลสดสาเหตุบ่เป็นครับเห็นหมกตาลแต่มันน่าสิแก่บ่แก่แห้งบ่ล่ะดาบ่แก่แห้งหรอกเนาะบ่แก่ครับนะดาบอกว่าบ่แก่มือขึ้นผมกำลังพอดีซั่นแต่ว่ากระซุบดำมันดำเลยไปครับนี่โอเคครับนี่นะครับบันไดเรือขึ้นนี่ครับมือขึ้นผมนะดาวสายว่า3คนติดเที่ยวงานติดตามคนนี้ครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยไปเดี๋ยวผมขอสร้างบันไดซอยเพิ่นครับเดี๋ยวใส่เป็นมือถ่ายโอเคครับเสียงเพลงหันลมคือหายมาเลยแหละบนนี้ดีแล้วลูกอ่ะถ้ามันไปทางกันแล่นลบเอาเอ้ยเนี่ยนี่แหละกินแค่อะไรเดี๋ยวไปไงเกือบไปไหมเนี่ยเลยน้ำตาลไหลกันมาเลยนะสวยสวยสวยตัวนี้ก็สีให้ลูกไส้เป็นคนขึ้นนะครับเนาะนี่ขึ้นไปแล้วนี่ครับให้ลูกไส้เป็นคนขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไปสีขึ้นได้จักขันนะครับเนาะตื่นแล้วมาสันขนาดขึ้นบันไดเนี่ยปั้นมันเป็นปีนกูเผาอยู่เหมือนโอ้ยเป็นงานล้วงถึงเงินออกเนี่ยผมไปฟาดไปจวดเลยได้ยังไงผมยันมันเงิน6เดือนปีนึงหาบันไดมาขึ้นเฮ้ยลูกมาได้ลูกออกจากข้อนี่ลูกเนี่ยขึ้นมาเหนื่อยแต่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะดาวจับหนึ่งเนี่ยมันจะให้มันไหลมาทางสายได้ขวนได้อย่าอยู่ขวนได้จะขูดข้อมมันออกข้างในเด้อเออไม่ได้จับอะไรที่เป็นพริกเจ้านานบ่แล้วให้เจ้าจับได้นี่เอาสิไปจักแซงหลายหน้าผมแม่มึงหลายเลยแต่มันถึงจะสิไปหัดปอกอยู่ได้บ่ได้ว่าต้องเอาลงแม่นต่อไปสำเนียดแดดมันมีปาดอันนั้นเขาช็อตช็อตช็อตสามเดียวกันเด้อผมเข้าปาดผมเคยฟันเลยหม้อในแดกมันนะโอ้แต่ที่ว่ากินกับพ่อแม่ล่ะเละคนละย่างดีเอ้าได้กินต้นตาลละครั้งแรกในชีวิตนี่ครับขึ้นพดปลายตาลพี่เด็ดครับถ้าไม่มีนาดาวนี่ผมก็เตะขึ้นเองได้นี่พอดีมาพอที่มันติดตามคะแนนกลางทางครับนี่แหละครับอุรวมทำคลิปตัวนี้เป็นคอนเทนต์ที่สูงที่สุดที่ผมเห็นมาเลยเด้ยอดตาลบ่เห็นยอดทําไมเฮาเป็นขอเบิ่งก่อนเด้ซะล่ะลูกบ่แล้วเอาเลยเอาลงเบิ่งได้มันบ่เออตาลได้บ่เออมันจะแก่แน่ล่ะแล้วพอมันดําเหรอจะสอบเบิ่งกันได้สิมาค่อยมาได้หรอได้ขึ้นมาแล้วไหมกะสิไปแบ่งให้เจ้าของมันนําคันเพิ่มอันนี้แม่เออถ้าลายผ่านไปเอาครับคันแล้วครับคันแล้วคันแล้วคันแล้วครับนี่ครับกําลังสิย้อนลงมานะครับคันแล้วครับแต่ว่าลูกใหญ่แห้งครับทํากันหลายครับไอ้รอบเดียวกับพ่อนะดาวถ้าหลายรอบบ่ไหลเด้ระวังขานะห่วยถ้าหลายเดียวนี่คือ3แซงแม่นบ่นี่3แซงบ่นี่ว่าห่วยคือใหญ่แห้งแท้บ่แล้วมันหนักแข็งนี่ติปัญหาแล้วเขาเอาลงเป็นทะลายอยู่บ่ไม่โมเมนต์จะทะลายได้นะดาวขุดลบๆเด้อต่อวะขุดไปอยู่หมดแต่ได้ได้เห็นไหนมาโอ้เดี๋ยวผมปั่นมืออ้าวบ่นี่ขุดแล้วเรียงกับมาบันไดละตาลกดเสียให้ดาว
เห็นเพิ่นเมื่อวานเนี่ยก็เลยอ้าเห็ดต้นเห็ดหน้าป่ะเห็ดตาไม่เคยเห็นนี่เถอะเขียวมีดไม่ถึงใส่ปั่นมือครับหน่วยแรกมาทดสอบนี่ครับแบบงามแต่เขาเอาแนวไหนล่ะนี่เอาฟันเนี่ยเนาะเอาหนุ่ยเนี่ยมามึงครับมึงเคยปอกเราตันโอ้ยน้ำแก่แล้วแก่แล้วเอาตัวมันมีสีดำมีบ่โม่มันแก่จนไหนดำเลยเด้มันดีมันสิกินอะไรมันนี่เอาเป็นอันนี้ก่อนฮะอันนี้อันแบบอันมักไปมันนิ่มมันน่าเขาจะเป็นไงวะโอ้แล้วผมไม่เคยนะเอาลองมึงครับสิพานบ่ปักตาลคนพานคนพากับสิพานบ่คนพากับสิพานบ่พานหันที่บ่บ่แม่พาแบบเข้าขายเห็นไหมหัวมันแตกเลยเขาการร้อนมันดีเดี๋ยวเอาไปบันเขาฟันหัวโมเมนต์บ่นี่กันเปิดซิ่งทั้งคนพาคนทายเลยนะครับหนุ่มตาลนี่เท่าแหลกได้เด้นี่บอกชื่อนี่ครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกนี่จะพูดครั้งแรกเปิดซิ่งถามว่ากินได้บ่กินได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้พามันฟันแตกอันนี้แต่แหลกนะครับมันการร้อนมันบันถีบนี่ครับนี่คนนี้ครับอันตรายนะครับการพาบักตาลนี่ต้องได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะถ้าบ่ได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็สิเป็นแนวนี้แหละเรามีผู้เชี่ยวชาญสาวมึงเฮ็ดคอมเมนต์นั้นมาไหนครับคอมเมนต์มาไหนครับคอมเมนต์มาไหนครับเขาพาแนวไหนครับขอความรู้นะครับสาวมึงเฮ็ดขอความรู้นะครับเอ้ามือนะครับเหมือนครับลูกชายกี่สังทั้งหมดนะครับนี่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี่ยวพอนั้นอีกแล้วมันทวนกันเจ็ดฟันกลางมันนี่นะดาวฟันหัวฟันท้ายแล้วฟันกลางน้อยหนึ่งกับปอกออกไหมเปลี่ยนบ่ฟันนั่นแหละค่อยๆบ่ต้องฟันลึกเด้อแก๊กนี่แหละผมขึ้นมาว่ามันเป็นนะว่ามันเป็นเอานะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับวิธีการพาตาลพาแนวไหนไปแห่นทอนารีเด้อสวัสดีเด้อเที่ยวเศรษฐกิจมุนครับว่ามันลาบครับเอาครับเศรษฐกิจบ่เอาครับเขาคือเอาออกง่ายแต่ว่านี่คือการพาตาลนะครับพาตาลแบบพาบ่เป็นนะครับแต่อยากกินนะคือฝากตาลครับเดี๋ยวผมสิสู้อีกมั้งครับนี่แนวเลยสู้อีกมั้งครับบอกสูตรนะครับบอกสูตรนะลีมันแล้วเอาครับเดี๋ยวไปหาวิธีปอกบักตาลครับจังไรก็ฝากติดตามนะครับทีมงานติดตามเพื่อนเนี่ยบ่ได้กินครับเอาได้กินครับนี่เละอยู่ครับกินแบบเละๆกินแบบแซ่บๆให้พวกเนี่ยนะจังหวัดนี่ครับอร่อยโอเคครับฝากติดตามทีมงานติดตามคนนี้ครับสวัสดีครับ